ากับมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์และสวันเจนทีนอนในทุกที่นอนบนแท็กซี่ก็ได้ครับในโคมมีแต่ไฟในใจมีแต่เธอชอบก็ให้แม่มาข
SMRS07 Fighter จุฬาภิกษุทิวงพริกขี้หนูชื่อว่าเผ็ดก็ยังเด็ดไม่สู้ไปนะครับใหญ่โตโอ้โหโอ้โหล้านMRS10 เจมพรประธานเรื่องไพศาลใจจริงก็อยากจะรักแต่หวั่นใจนะว่ารักไม่จริงถ้าอยากรู้ว่าของคอมเมนต์แรงแค่ไหนก็ลองเปิดใจให้ผมสิครับกล้องล่ากล้านอนงาย
MIS-14 ชินคะเนศเกตเพชรสมาร์ทไม่มีคำว่าจำกัดMIS 15น้องเป้นพวิทย์สุโขพลสัตว์ที่มีหูไม่ใช่สัตว์ที่มีสายเปิดใจให้ผมด้วยนะครับMIS 16ปังบอลอัตกรจุมนันหน้ายังตัวเขาเนี่ยพ่อท้องมาได้ฮะแต่ถ้าคืนนี้น้องจะคึกครับก็ฮือฮักกับไอ้เต้าเราไม่ชอบคณะหมูกรอบเราชอบมากMIS 18ดิกกี้ทรงศักดิ์วาบิเทคนจนมีสิทธิ์ไหมครับปริญญาไม่มีบอลกับไปMIS 19แดดดี้กรครับวัชกรสุขสิงห์โอกาสทำให้คุณได้ไปต่อMRS 20ภูเขาพาลงพุ่งแพงคิดถึงแม่น้ำคิดถึงทะเลและก็อย่าลืมคิดถึงภูเขานะครับMIS 19
MRS 21แคทนัชชานนท์เรืองเจริญวรากิจถึงตัวจะเล็กดูไม่เด็ดแต่รับรองว่าเผ็ดจิกเตียงนะครับหกกระโดดได้กระโดดได้สูงกว่าหอไอเฟลเพราะหอไอเฟลกระโดดไม่ได้MRS 23อาซอสินอินโนมไม่มีหรอกคำพูดโดนใจเดี๋ยวทำไปพวกคุณก็เห็นเองWhat to say
exactly what to say. But today I have to say that I'm speechless. I just want to thank you, Mr. Smart Thailand, for giving me the opportunity to show how good I am. And for the past and not least, I have to say that I'm ready to be your first Mr. Smart Thailand 2023. Thank you. To me, my mom say to me that you're just fine and just call yourself. To me, it gives me strength to champion myself, to prove myself on this competition that we all have our unique strength to take. ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรเชื้อชาติสีผิวทุกคนควรได้รับโอกาสที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองเหมือนกับแม็กที่ได้รับโอกาสมาเป็นผู้ประกวดมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แอดวานซ์ครับขอบคุณครับเวทีการประกวดครับเพราะที่นี่คือบ้านมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ที่มีแม่น็อตและโค้ชทั้ง3ท่านนะครับได้รวบรวมคนหล่อทั้งด้านความสามารถหล่อทั้งด้านรูปร่างหน้าตาและหล่อทั้งด้านความคิดวันนี้คนของพวกเราทุกคนจะเป็นอย่างไรนะครับพวกเราทุกคนขอเป็นพระเอกในหัวใจWe'll be right back.
ราจะรุ่งกับ JT MIS 06. ทุกเพศทุกวัยเพชรมีความตั้งใจที่จะทำมันออกมาให้ดีที่สุดเวทีมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์เพชรอยากจะชวนให้ผู้คนที่มีฝันในหัวใจมีความกล้ามีความมุ่งมั่นเปิดโอกาสตัวเองให้แสดงศักยภาพที่เป็นแบบของตัวเองจะไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครขอบคุณครับเป็นลูกกันเป็นที่ MIS 07. ที่ทอยวิทเพราะเขาไม่เคยได้รับโอกาสเลยมันเหมือนประตูปิดกั้นความฝันของเราและโลกแห่งความจริงเพียงเพราะเขาพวกเขาแตกต่างแต่ขอบคุณเวทีนะครับขอบคุณแม่น็อตที่มอบโอกาสดีๆให้กับไฟเป็นมันแสงสว่างทำให้ไฟได้ปลดล็อกตัวเองกล้าที่จะออกแบบชีวิตในแบบที่ไฟควรจะเป็นสุดท้ายนี้ไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับการเริ่มต้นใหม่ครับขอบขอเชิญร่วมกับเจทีเอฟไอเอส08ให้เกียรติผู้อื่นการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจครับและที่สำคัญการให้โอกาสครับขอบคุณเวทีมิสเตอร์สมาร์ทครับขอบคุณแม่น้องขอบคุณโค้ชทั้ง3ท่านที่ทำให้เด็กช่างยนต์คนนี้ได้ค้นพบศักยภาพในตัวเองสามารถถ่ายแบบออกมาได้และโอจะฝึกฝนและพัฒนาต่อไปครับขอบคุณครับขอเชิญพบกับเจนที่ MIS 09หลังจากจบการประกวดในวันนี้ขอให้ทุกคนจดจำผมไว้ MRS09 มาร์ชหนุ่มหน้ามนคนน่ารักของครับขอเชิญพบกับเจนที่ MRS 09
ผมอยากจะขอบคุณนะครับบ้านมีเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์นะครับขอบคุณโค้ชทั้ง4คนนะครับที่เห็นความสามารถของผมให้พวกผมนะครับได้แสดงศักยภาพออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชมกันนะครับส่วนตัวผมเป็นลิเกบ้านนอกมาถึงจุดนี้ได้ผมก็ภูมิใจแล้วครับขอบคุณครับขอเชิญทุกท่านเชียร์ที่ MRS 11เชื่อไหมครับวันหนึ่งผมเคยมาเชียร์คุณในประกวดแต่วันนี้ผมได้รับโอกาสจะมาเป็นผู้เข้าประกวดและได้ยืนบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้นอกจากที่ผมได้รับมิตรภาพที่ดีจากเพื่อนผมยังได้เรียนรู้การจัดการประกวดจนทำให้ผมมีความฝันว่าผมอยากจะจัดการประกวดเวทีที่มีคุณภาพแบบมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ที่กัมพูชาบ้างครับขอบคุณครับขอเชิญพบกับเจนทีเอ็มอาร์เอสหนึ่งสองเด็กส่งอาหารตอนนี้ให้กลายเป็นนายแบบมีความรับโอกาสนี้ในสักวินาทีนี้เขาได้แสดงศักยภาพของมาเด็กพี่ครับขอบคุณครับมิสเตอร์สมาร์ทไลน์ S1 ในรุ่นของเจนแมนครับกับเจนแมน MRS 13ศักยภาพในการพัฒนาตัวเองได้รู้จักมิตรภาพในบ้านมิสเตอร์สมาร์ทได้โอบกอดตัวเองในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนได้เรียนรู้ว่าทุกคนมีความสมาร์ทในแบบที่แตกต่างกันออกไปได้เรียนรู้ว่าถ้าเรานำพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มีคนเห็นค่าเราที่มีคนเคารพเราในจุดๆนั้นมันจะทำให้เราเป็นและทำอะไรได้อีกมากมายที่นี่ชุบชีวิตผมขอเ
ราใช้ตัดสินคนคนหนึ่งจะดีกว่าไหมครับถ้าเราเปิดกว้างทางความคิดไม่จำเป็นต้องตัดสินใครเพราะคุณรู้จักเขาไม่ดีพอไม่ว่าคุณจะเคยผ่านอะไรมาแต่ปัจจุบันคุณรู้คุณค่าและศักยภาพของตัวเองสมาร์ทคำนี้ไม่มีข้อจำกัดอย่ากลัวที่จะหนักแน่นในตัวเองจงเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณและอย่าให้ใครมาด้อยค่าและทำให้คุณท้อถอยที่คุณค่าในตัวเองขอบคุณครับขอเชิญพบกับเจเนเอ็มอาร์เอสรีเพิร์ดผมคืออีกคนหนึ่งที่อยู่ในที่มืดหรือ Twitter ผมคงไม่ได้โอกาสแบบนี้จากที่ไหนผมขอขอบคุณเวทีมิสเตอร์สมาร์ทด้วยนะครับขอเชิญพบกับเจนเนอร์ 6เด็กคนหนึ่งนะครับที่เคยถูกทอดทิ้งมาและขาดความอบอุ่นแต่สำหรับวันนี้ผมรู้สึกผมได้รับความอบอุ่นได้รับความรักจากครอบครัวนี้ครับมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ขอบคุณมากครับขอเชิญพบกับเอ็นเอฟเอฟเอฟหนึ่งเจ็ดจนไงผมก็เข้าใจว่าเป็นอย่างผมทุ่มทุกเลือกปฏิบัติมาโดยตลอดทุกมื้อนี้ผมเข้าใจแล้วครับว่าคนเฮามีความคิดแตกต่างกันมื้อนี้ตรงนี้ผมได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งสมเกียรติมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แอดวานซ์2023เวทีที่มอบโอกาสและก็แสงสว่างให้กับผมขอบคุณครับWe'll be right back.
ีเตอร์สมาร์ทครับผมได้ยินคำถามบ่อยๆว่าทำไมผมเลือกที่จะมาประกวดเวทีนี้ผมตอบได้ชัดเจนครับตั้งแต่วันนี้เลยว่าเวทีนี้ครับให้สิทธิเสรีภาพให้ความเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรหรือคุณจะเป็นเพศไหนที่นี่ครับให้เกียรติทุกคนมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ได้มีความสามารถที่แสดงในวันนี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับขอเชิญพบกับเชนแมน MRS 22ในวันที่ตัวผมเองไม่พร้อมครับนั่นคือการตัดสินใจประกวดมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ในปีนี้ครับมันยากตรงไหนครับมันยากตรงที่หุ่นผมตอนนั้นแย่มากเลยนะครับแต่ผมก็รู้ดีนะครับว่านี่มันคือความท้าทายที่ผมจะกล้าจะเปลี่ยนคำว่าไม่พร้อมให้เป็นคำว่าสมาร์ทผมเพียรพยายามต่อจิ๊กซอว์ของผมเองตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาเพื่อตัวและวันนี้จิ๊กซอว์ของผมก็ขอบล่างเสร็จแล้วครับการที่เรากล้าที่จะก้าวไปข้างหน้าถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เห็นปลายทางก็ตาม
และความสำเร็จคือการที่เราก้าวข้ามความล้มเหลวได้โดยที่เราไม่สูญสิ้นซึ่งความศรัทธาและในวันนี้ผมศรัทธาในความสำเร็จของตัวเองครับเราจงเชื่อมั่นในตนเองและดูดีในแบบที่เราเป็นมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์แอดวานซ์ขอบคุณครับขอเชิญพบกับเจนเมน MRS 24กว่าผมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองมาจนถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่มันก็ไม่ยากสำหรับผมครับทุกอุปสรรคที่ผ่านมาในชีวิตกูทำให้กูเป็นกูในทุกวันนี้กูอยากจะขอบคุณเวทีมิสเตอร์สมาร์ทไทยแลนด์ครับที่เปิดโอกาสให้ทานแมนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดและได้แสดงศักยภาพในเวทีนี้กูอยากจะบอกทุกคนว่าสิ่งที่ทำให้กูเป็นกูในทุกวันนี้คือการเคารพตัวตนของตัวเองครับขอบคุณครับ